ข้าวไม่จ้ากับข้าวอันนี้ขายกับข้าวพ่อค้าพ่อค้าสั่งกับเขาเนี่ยว่าไงเอาผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรากุ้งจานหนึ่งโอ้โหยิ่งเสียบใส่ไข่น้ำอยู่บ้านนอกวันนี้จะกินผัดกะเพรากุ้งแม่นหาไหนน้อเอาผัดกะเพราอย่าลืมพิเศษใส่ไข่เด้ใส่ไข่ด้วยแม่นโอเคโอเคไปเฮ็ดแซ่บๆเด้อนั่งรอนั่งรอเร็วเร็วหิวได้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 เอ้ยใบกะเพราปุ๋ยเองโอ้ยโอเคโอ้พิเศษไข่ดาวลูกค้าเอาไข่ดาวสุกหรือไม่สุกสุกสุกว้าวได้แล้วไข่ดาวกรอบๆวางบนข้าวร้อนๆนี่โอ้ผัดกะเพราพริกเขียวนำด้วยซอสรสดีผงนัวลงไปใส่กุ้งลงไปคนตามด้วยใบกะเพราร้อยเสร็จได้สองจานอยู่ตามบ้านนอกบอกอยากกินกุ้งจัดราคาให้แบบเด็ดๆเลยไปนี่50บาทไปจัดการอ้าวได้แล้วจ้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าอันพวกค่ะอันนี้มันโต๊ะบริการลูกค้ากินเขาบ่แน่แล้วมันคือธรรมชาติแท้เพราะร้านพ่อค้านี่จะรับลูกค้าแค่วันละคนมือละคนใช่มือละคนตาลุ้ยแท้วัตถุดิบไม่เพียงพออ่ะได้แล้วนี่จ้าลูกค้าผัดกะเพรากุ้งป้านราคาจากบาทเนี้ยจานละ50จ้าคุณลูกค้ากุ้ง3ตัวนี่น่ะแม่นแล้วโอ้โหอยู่บ้านนอกมีผัดกินผัดกะเพรากุ้งได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะธรรมดาจากบาทธรรมดา45พิเศษ50ไข่ดาว10บาทว้าวกุ้งตัวละ10บาทกุ้งเป็น30ไข่ดาว10เป็น40ข้าว10บาท50บาทพอดีจ้ะฉะนั้นข่อยบ่เอาน้ำเปล่าเด้อโอเคเดี๋ยวข่อยกินเสร็จข่อยกลับไปกินอยู่บ้านเนาะโอเคมั้ยจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเธอน่ะข่อยบ่มาหรอเด้อ50บาทนะจ๊ะคุณลูกค้ากินให้อร่อยนะจ๊ะพ่อค่ะว่าไงข่อยบ่กินหรอเด้อบ่ทำไมล่ะมันแพงโพดเหรอกุ้ง3ตัวเองเนี่ยมาอะไปจะไปไหนก็ไปคราวหลังก็อย่ามาสร้างอีกนะเปลืองวัตถุดิบมากเลยไปออกจากร้านฉันไปเลยแหมสั่งแล้วก็ไม่กินพ่อค้ากินเองก็ได้สั่งแล้วก็ไม่ยอมกินอืม